ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกแมลงสับกัดต่อยนะครับที่อินเดียศีรษะเป็นบาดแผลกระดูกชุดลมได้นะครับมีจะมาแล้วคำชักไปยอดพบว่าไงบ้างครับต้องเดินครับต้องเดินครับต้องเดินแล้วขอแก้ครับต้องเปลี่ยนตามหมอต้องใส่ตามจังหวะให้แน่นอ๋อแต่พอหมอต้องห้าได้เป็นไงบ้างหมอต้องห้าก็ตอนที่เขาล้มแบบครับมั่นใจเลยมั่นใจว่าเราต้องวินแน่นอนอ๋อก็วันนี้ถือว่าทำสำเร็จนี่จะเป็นเช็คเส้นแรกในปีนี้ป่ะเนี่ยเส้นที่สามเส้นที่สามในปีนี้ของค่ายครับของค่ายแต่ในปีนี้เราเนี่ยครับสามเส้นนะก็ฝากติดตามค่ายนอนวัดยิ้มครับก็ฝากติดตามค่ายนอนวัดยิ้มครับก็ทำมวยมาก็ทำด้วยใจแล้วก็ไม่มีหน้าตรงหน้าเสียอะไรครับใจล้วนๆครับผมแล้วก็ติดตามในค่ายทุกคนเต็มที่ครับครับนี่ครับ5แสนกับโลก1อ่าครับคุยกันทุกคนหน่อยแหมวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสมากเช้านะมันปลดปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปหมดมั้ยเยอะครับแต่ว่าช้านี่ก็รู้สึกไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่นะรู้สึกสบายสบายแต่ว่านี่ความมั่นใจเราเกิดตั้งแต่ยกไหนนะมั่นใจตั้งแต่ยกสี่ครับแต่ว่าเขาว่าเป็นรองครับเราก็ต้องออกมาตั้งหลักใหม่ยกห้าเดินใหม่ยกห้าครับเดินนับหนึ่งกันใหม่ครับแล้วก็พอเดินไปเดินมาพอหมดยกห้านี่รู้สึกว่ามีความมั่นใจบ้างไงก็มั่นใจตลอดครับว่าไม่เป็นรองครับเราหันดูบรรยากาศรอบข้างมาให้รอที่เซียนมือเซียนมวยมาเลยดูไม้ดูมือไหมเขาให้เดินครับก็ให้เดินไปบอกให้เดินก็เดินตามที่ทั้งลูกพี่สั่งแล้วก็เซียนมวยสั่งวันนี้ทำสำเร็จแล้วนะครับขอบคุณใครบ้างเนี่ยครับขอบคุณยายะกับพ่อหนุ่ยครับครับที่หนึ่งครับที่แม่ผ่านการผมแล้วก็พ่อแม่แล้วก็พ่อครับแล้วยายะหลายคนครับที่ทีมงานเป็นยังไงครับทีมงานนอนบ้านทีมทุกคนครับเอาแล้วฝากติดตามไอ้คนจังหวัดที่บ้านด้วยบอกที่คนที่บ้านว่าไงวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับทำสำเร็จแล้วนะครับนี่ได้ในวัน500,000 บาทนะก็ถือว่าพอได้จิตใจใช้จ่ายในครอบครัวได้พ่อแม่น่าจะมีความสุขสบายมากขึ้นครับฝากติดตามด้วยครับว่าจะไว้ต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับเต็มที่นอนบ้านทีมทุกคนครับช่วยติดตามและเป็นกำลังใจนะครับเต็มที่ทุกไปครับโอเคขอบคุณครับใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกแมลงสับกัดต่อยนะครับที่อินเดียศีรษะเป็นบาดแผลกระดูกชุดลมได้นะครับมีจะมาแล้วก็ใบที่2นะครับไปที่โรจนวัฒน์สมศรีแล้วก็ข้ามฝั่งไปนู่นเลยนะครับธนุษย์ดังเราที่2มาที่น้ำเงินนะครับน้ำเงิน